ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมจะพามาดูใจของผู้มีบุญกันครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคำนี้เราได้ยินแทบทุกวันบางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้ยังมีความโลภความโกรธความหลงเข้าครอบงำเพราะจิตใจไม่นิ่งพอต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันหลายคนทำบุญเพื่อหวังผลบุญหลายคนคิดลบไม่เคยคิดบวกชีวิตจึงอยู่ในวังวนเดิมๆบางคนถึงกับมืดมนหาทางออกชีวิตไม่เจอแต่ใจของผู้มีบุญนั้นจะเห็นความเป็นจริงของชีวิตคิดลดละเลิกกระทำในสิ่งไม่ดีมีความละอายต่อบาปทำให้ได้รู้ได้ตื่นและเบิกบานผู้ที่มีบุญผู้อยู่ในบุญแล้วนั้นเขามีวิธีคิดมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไรเราไปชมกันเลยครับหนึ่งไม่บ่นเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญาทำให้เข้าใจยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่นซึ่งเป็นเรื่องของบุญกรรมทำแต่งไม่บ่นต่อโชคชะตาชีวิตของตัวเองมีแต่จะมานะสร้างกรรมดีต่อไปครับสองไม่กลัวเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญตามกำลังของบุญฤทธิ์ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์และความเป็นผู้มีบุญของตนเมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไปล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้นครับ 3. ไม่ทำชั่วเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นตัวควบคุมบริหารจัดการตามกำลังของบุญฤทธิ์ทำให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่ลับและที่แจ้งเห็นถึงความเสียหายหลายภพหลายชาติเห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาลครับสี่ไม่คิดมากเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบตามกำลังของบุญฤทธิ์ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่คิดทุกข์ความคิดทุกข์ความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อนครับห้ารอได้คอยได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็นมีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญฤทธิ์ไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิตครับหกอดได้ทนได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ
ให้เป็นพลังงานเข้มแข็งตามกำลังของบุญฤทธิ์ทำให้มีความอดทนที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศมีความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทนและอดทนอย่างมีความสุขครับสงบได้เย็นได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ตามกำลังของบุญฤทธิ์ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระอวนกระวายกระสับกระส่ายและวุ่นวายในสิ่งที่ไม่เป็นสาระในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแปดปล่อยได้วางได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละการวางตามกำลังของบุญฤทธิ์ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้ายึดทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับเก้ารู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานตามกำลังของบุญฤทธิ์เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยให้ชีวิตตกไปในกระแสของความโลภความโกรธความหลงจิตใจมีความสว่างอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมใจของผู้มีบุญทั้งความคิดและจิตใจนั้นมองเห็นความเป็นจริงของชีวิตได้รู้ได้ตื่นและเบิกบานหากเรายังปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงเข้าครอบงำชีวิตก็จะอยู่แต่ในวังวนเดิมๆทำบุญอย่าหวังผลตอบแทนทำด้วยใจบริสุทธิ์คิดบวกกับตัวเองและคนรอบข้างลดละเลิกกระทำในสิ่งที่ไม่ดีมีความละอายต่อบาปอยากเข้าไปอยู่ในบุญก็คิดและทำแบบใจของผู้มีบุญครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้สาธุครับติดตามรับชมได้ที่ YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ